กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็รายการสาระแทบไม่มีนะครับก็ผมได้โพสต์ลงไปใน Facebook นะครับว่าจงเม้นอาหารแปลกๆนะครับแต่แหลกได้ แหมในรูปนี้ก็ซุปข้างคาวนะครับโอเคน้องก็คอมเมนต์มา266เม้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันน้องคนนี้บอกหัวงูมันก็ไม่ค่อยแปลกน้องคนนี้บอกบุ้งทอดบุ้งทอดเนี่ยรถด่วนหรือเปล่าไม่น่าจะเฮ้ยเด็ดน่าจะรถด่วนนะแต่อันนี้มันหนอนอะไรสักอย่างอ่ะมันมีข้างในสีเขียวๆด้วยมันไม่รู้นะครับแต่ถ้าเป็นหนอนรถด่วนเนี่ยโคตรอร่อยเลยของชอบนี่ครับอันนี้ก็ถือว่าแปลกในสายตาฝรั่งนะแต่สายตาพวกเราผมว่าไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่เยี่ยมปลามีสัมมาคารวะนะครับปลาคราฟเอาจริงมันก็กินได้จริงๆนะครับแต่เขาไม่นิยมกันนะครับมันแพงหรือเปล่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงเอาไว้ดูสวยงามไม่ได้เอาไว้กินนะครับน้องคนนี้บอกทำถ้าทำไม่ดีอย่างคาวเลยน้องเคยกินเหรอว่าไปนู่นไหมนี่มันครัวซองนะด้วงมะพร้าวเหรอใช่ไหมไม่ใช่สิอะไรก็ไม่รู้นะครับมาชุบแป้งแล้วไปทอดแล้วกลายเป็นครัวซองตบท้ายด้วยหน้าพ่อใหญ่กอดอนนะโอ้ตัวอ่อนของด้วงคือคิลิสนะครับแต่ทำไมมันตัวใหญ่จังวะเอาจริงผมหยือนะแบบนี้ตัวถ้าตัวมันโตๆแบบนี้ฮะไส้เดือนครับประเด็นคือมีคนจริงกินจริงๆและในประเทศไทยเราก็มีครับจะเอามาย่างแบบเสียไม้ขายกินกันเป็นไส้กรอกรสชาติเหมือนหนังไก่เลยครับจริงดิไส้เดือนนี่นะในรูปน่าจะเป็นไส้เดือนกระป๋องนะครับผมเคยอ่านในหนังสือชื่อว่า Survival ต้องรอดนะครับก็มีเมนูไส้เดือนทอดจริงๆนะครับเสียไม้ย่างก็มีประมาณว่าแหกออกแล้วล้างขี้ออกให้หมดผมรู้ว่าหลายคนคิดอะไรอยู่เนี่ยอย่าเม้นว่าให้ผมกินไส้เดือนไม่เอา no เสียไม้ย่างโรยเกลือเดี๋ยวรู้ได้ไงว่าเหมือนหนังไก่เคยกินนะหรือว่าไปดูเขารีวิวนะครับแหมอาจจะไปแอบไปดูเขารีวิวแล้วเขาบอกว่ารสชาติเหมือนหนังไก่ก็ไม่ได้แย่ครับถ้าคิดว่าเป็นของกินก็นะถ้าทุกคนมองแบบผ่านๆจะเห็นเป็นไข่ทอดที่เอามาตัดเป็นชิ้นๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันคือไส้เดือนทอดเป็นเมนูยอดนิยมของประเทศเวียดนามอันนี้ไส้เดือนกระป๋องอันนี้ไส้เดือนทอด เฮ้ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยยันลี่ไส้เดือนผงช็อกโกแลตแล้วทอดมันแบบนี้เลยเหรอไม่แบบว่าล้างนิดล้างหน่อยเหรอทอดอย่างนี้เลยเหรอไม่ก็อันนี้อะไรอีกจัดอันดับดีไหมเนี่ยอันนี้ชุบใช่ไหมว่าชุบแป้งทอดไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่โอ้ my god อันนี้หัวหมูทอดไม่เท่าไหร่แมงป่องทอดไม่เท่าไหร่นะครับมาน้ำทอดเริ่มแปลกแล้วนะครับขาจระเข้ทอดอันนี้เคยเห็นอยู่ไส้เดือนทอดแล้วแมงชุบแป้งทอดด้วยปลาช่อนทอดก็ไม่เห็นแปลกหนูทอดปลาดาวทอดแล้วแม่งมาทั้งหัวเลยแมงมุมพิษทอดสมองวัวทอดตีนไก่ทอดไม่เห็นแปลกเนี่ยนะโอเคต่อเนี่ยพิซซ่าหน้าไส้เดือนเนี่ยมันคืออะไรไม่บอกชื่อแล้วจะรู้ไหมเนี่ยเมื่อว่ามันคืออะไรฮะพิซซ่าหน้ากีวีอันนี้ผมอ่านข่าวแล้วนะครับมีหนุ่มคนนึงทำพิซซ่าหน้ากีวีขึ้นมานี่ครับ
แฟนบอกเลิกพอทำพิซซ่าหน้ากีวีเนี่ยแถมยังมีชาวเน็ตเนี่ยโทรมาขู่เอาชีวิตมันเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอก็ไม่รู้นะครับอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าวัฒนธรรมบ้านเขานะครับการเอาผลไม้มาใส่พิซซ่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าให้อภัยแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงนะครับถ้าบ้านเราก็ฮาวายเอียนก็เต็มไปด้วยสับปะรดแหมสีสันยำปูม้าอันนี้อะไรนี่เลยครับไปเจอใน TikTok คืออะไรอ่ะขนมปังแข็งโป๊กก็ได้เพื่อนละมึงก็แข็งขึ้นไข่เจียวปลากระป๋องทำไมสักนิดสักหน่อยไม่แปลกนะไข่เจียวผัดไข่เจียวปลากระป๋องก็ไม่ค่อยแปลกนะไม่แปลกแต่กินมาตั้งแต่จำความได้บ้านผมเรียกบึ้งขุดจากในรูหักเขี้ยวใส่ข้องไว้แล้วเอามาเล่นแป๊บนึงทอดกินผมนี่สมัยเด็กเลยนะครับสมัยป.1 ป.2 อ่ะบึ้งเขาชอบจะทำรูทำรังนะครับไว้ที่แถวสนามบอลน่ะแล้วก็ยอกจอบเอาเสียมไปขุดเอาแล้วก็มาปิ้งกินมาทอดกินแบบนี้แหละเดี๋ยวนะซาซิมิกบแสนอร่อยกบมันกินดิบได้ด้วยเหรอไม่ได้นะพยาธินะเดี๋ยวลองผมลองค้นใน Google ดูนะครับเมนูสยองสงสารเจ้ากบกบดิบเต่าดิบอาหารจานดิบของญี่ปุ่นไว้กบเป็นซาซิมิจริงดิโอเคท่านผู้ชมจะไม่เห็นภาพนะครับถ้าใครอยากดูให้เซิร์ชคำว่าซาซิมิกบแล้วกดเข้าไปดูเองนะครับถ้าผมขึ้นนี่คลิปแม่งเหลืองแน่นอนนะครับโอ้ถึงกับร้องเลยต้มยำหม้อไฟมุกเก่านะครับไข่เจียวช็อกโกแลตเชียร์แล้วเหมือนไข่มันไหม้มากกว่าเปล่าหรือเอาไข่ผสมช็อกโกแลตแล้วลงไปทอดผมว่าไข่มันไหม้นะอันนี้ไม่ได้ช็อกโกแลตหรือเปล่าโอเคมันไหม้นะครับไม่ใช่ช็อกโกแลตนะครับ Nicely Burn อาหารที่มีประโยชน์มะเขือเทศชีสเนื้อแตงเอามารวมกันปั๊บกลายเป็นอาหารไม่มีประโยชน์เออว่ะ What happened มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเอามารวมปุ๊บกลายเป็นจังฟู้ดเหรอหรือยังไงเดี๋ยวอะไรวะเนี่ย The fuck อึ่งอ่างกระทะว้าว my god เห็นไหมเดี๋ยวมึงจะให้น้อยไปไหนเนี่ย2ถุงนี่รวมกันไม่ก็คำเดียวแล้วเอาไปต้มอร่อยเลยไข่บาลุดงับแถวบ้านผมเรียกไข่ข้าวนะแบบนี้ไข่ประมาณว่ามันจะเป็นตัวปลาสวีเดนครับไอแองโชวีเนี่ยไม่เท่าไหร่สมองลิงอัดกระป๋องเหรอนี่ไงพูดไม่ขาดคำเนี่ยพิซซ่ากับสับปะรดโอเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมมีเมนูสยองอะไรอีกหรือเปล่านะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเผื่อผมจะไปเปิดดูแล้วก็ทำท่าแบบประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าบายสวัสดีครับเย้ปุ๊เป็นเมนูที่บอกว่าอย่าหาทำเลยนะครับแต่ร้านเนี้ยนะ